ั่วฟ้าคมนาคมไทยสัปดาห์นี้ค่ะน้องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความพร้อมในการเตรียมงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรกของไทยก็คือกรุงเทพนครราชสีมาภายหลังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเดินหน้าโครงการพร้อมมอบหมายให้กรมทางหลวงเริ่มก่อสร้างงานในส่วนของโครงสร้างระดับดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟกลางดงถึงสถานีปางอโศกรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสำหรับช่วงแรกกรุงเทพนครราชสีมาเดินตามกรอบความร่วมมือระหว่างไทยจีนนำร่องในส่วนที่ครม.มอบหมายให้กรมทางหลวงก่อสร้างงานโครงสร้างระดับดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตรจากสถานีกลางดงตำบลพญาเย็นถึงสถานีปางอโศกตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยลักษณะงานก่อสร้างจะเป็นการปรับพื้นยกคันดินให้สูงขึ้น4เมตรหน้ากว้างด้านบนกว้าง12เมตรฐานรากคันดินมีความกว้าง28เมตรสำหรับรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับงานก่อสร้างวางระบบรางและระบบเดินรถที่จะทำต่อไปในอนาคตโดยอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่างานก่อสร้างดังกล่าวกรมทางหลวงได้ขอแบบเบื้องต้นจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อถอดแบบกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้โดยกรมทางหลวงยืนยันมีวิศวกรที่มีความสามารถและเพียงพอและจะดำเนินการให้งานก่อสร้างช่วงนี้มีคุณภาพเป็นต้นแบบของส่วนต่อขยายเส้นทางอื่นๆประหยัดงบประมาณและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของรัฐบาลถอดแบบนั้นเราทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับเรื่องการเตรียมงานเรื่อง MOU ที่จะเซ็นเนี่ยหลังจากเซ็นแล้วเนี่ยเราก็คงจะเริ่มงานได้ภายในไม่เกินประมาณ15วันเราจะเข้างานเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ต้องมีการมาศึกษาถอดแบบหรือว่าอะไรกันใหม่แล้วเพราะว่าเราจะเตรียมตั้งแต่เบื้องต้นเลยคือลักษณะมันก็ว่าจะทำให้เร็วที่สุดคือทำอะไรที่ทำคู่ขนานกันได้ตอนนี้เราจะทำก่อนนะครับเรื่องบุคลากรที่เราจะไปคุมงานเนี่ยเราก็ได้จัดเตรียมไปแล้วพร้อมแต่งตั้งแล้วออกไปทำงานได้เลยนะครับโดยที่เราคัดบุคลากรที่เป็นเกรด A เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็คิดว่าไม่ใช่งานที่ค่อนข้างจะยากนักแต่ว่าเราต้องรับการประสานจากทางรถไฟและทางจีนด้วยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยในงานนี้คงจะต้องเข้ามาช่วยแนะนำหรือสังเกตการในสิ่งที่เราทำด้วยว่าทำถูกหรือทำผิดจากสเปคของเขานะครับเราจะทำปฏิบัติตามสเปคของเขาเลยนะครับโดยที่ว่าก็เรียนง่ายๆว่างานนี้ทางกรมทางหลวงมีเป้าประสงค์คือ 1. เราจะทำให้ประหยัดที่สุดนะครับ 2. คุณภาพดีที่สุดนะฮะแล้วก็ 3. เนี่ยทำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างในตอนต่อไปตอน2ตอน3ตอน4ครับถ้าตอน1ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานได้แล้วเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าเป็นการประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งจีนไปในตัวในเรื่องการก่อสร้างด้วยครับส่วนความคืบหน้าขององค์กรวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกซึ่งได้ประสานความร่วมมือตามความร่วมมือไทยจีนซึ่งสภาวิศวกรได้รับมอบจากรัฐบาลไทย2ประเด็นคือการอบรมวิศวกรจากจีนเพื่อให้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและกายภาพในพื้นที่ของไทยกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพรวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างงานก่อสร้างรวมไปถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากจีนให้ไทยโดยผู้บริหารสภาสถาปนิกมั่นใจว่าจะอบรมวิศวกรจีนให้มีความพร้อมกลุ่มแรก50คนภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมมือกับวิศวกรกรมทางหลวงในงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงแรก 3.5 กิโลเมตรเดี๋ยวสภาวิศวกรเนี่ยก็จะเชิญทางผู้แทนจีนเนี่ยมาประชุมกับเราสิ้นเดือนนี้เพื่อที่จะมาพูดคุยเพราะตอนนี้รายละเอียดของการอบรมเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ตัวเอกสารนะครับซึ่งเราต้องขอคุยกับเขาต่อไป
นะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้นอกจากเรื่องของการอบรมในช่วง 3.5 กิโลเมตรแรกแล้วเนี่ยยังคุยในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เนี่ยสภาก็จะรับเป็นข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแล้วอย่างที่สื่อมวลชนถามเนี่ยเราก็จะเอาไปทำเป็นแผนของเราว่า5ปีช็อตเทอมแผนระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยประเทศไทยต้องการอะไรจุดยืนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็สภาวิศวกรเนี่ยก็จะยินดีที่จะรับบทในการที่จะเป็นผู้จัดการนะครับโดยหลังจากนี้จะต้องติดตามการลงนามในความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงและผู้แทนฝ่ายจีนโดยหลังจากการลงนามแล้วเสร็จกรมทางหลวงยืนยันพร้อมเข้าพื้นที่ก่อสร้างงานช่วงแรกภายใน15 วัน